่อไทยประกาศชัยชนะเลือกตั้งซ่อมเขต1พิษณุโลกนายกรัฐมนตรีแพทองธารโทยินดีการเมืองวันที่15กันยายน2567 19:32 น.เพื่อไทยประกาศชัยชนะเลือกตั้งซ่อมเขต1พิษณุโลกพร้อมเริ่มเดินหน้าทำงานทันทีนายกรัฐมนตรีแพทองธารโทยินดีด้วยเมื่อวันที่15กันยายน67สำหรับการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต1จังหวัดพิษณุโลกโดยรอบนี้เป็นการสู้ศึกกัน2พรรคใหญ่ระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชนโดยพรรคประชาชนส่งผู้สมัครคือนายณัฐชนนท์ชนะบูรณาศักดิ์หรือโฟกส่วนพรรคเพื่อไทยส่งผู้สมัครคือนายจเดชจันทราหรือบู้ล่าสุดผลคะแนนพรรคเพื่อไทยทิ้งห่างพรรคประชาชนทำให้การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าพรรคเพื่อไทยชนะพรรคประชาชนต่อมาเวลา 19:15 น.นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพร้อมแกนนำพรรคเพื่อไทยและนายจเดชจันทราหรือผู้สมัครพรรคเพื่อไทยแถลงหลังคะแนนขาดลอยนายสมศักดิ์กล่าวว่าการเลือกตั้งเขต1พิษณุโลกหากย้อนไป20ปีเศษเราไม่เคยมีส.ส.เขต1พิษณุโลกเลยจึงเป็นเรื่องกังวลในตอนแรกแต่เมื่อผลออกมาชาวพิษณุโลกเขต1ให้การยอมรับส.แพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีถือเป็นปัจจัยสำคัญซึ่งชาวพิษณุโลกถือว่าให้ของขวัญกับนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเห็นได้จากหุ้นเขียวทั้งกระดานด้วยหลังงนส.แพทองธารมาเป็นนายกรัฐมนตรีก่อนสะท้อนมาถึงการเลือกตั้งเขต1พิษณุโลกด้วยเมื่อถามว่าที่เพื่อไทยปักธงในเขต1พิษณุโลกจะเป็นการส่งสัญญาณหรือไม่นายสมศักดิ์กล่าวว่าสะท้อนว่าประชาชนยอมรับในตัวนายกรัฐมนตรีเราพร้อมก้าวข้ามความขัดแย้งและเดินหน้าเศรษฐกิจพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนายจเดชกล่าวว่านางสาวแพทองธารโทมาแสดงความยินดีและให้กำลังใจจึงตอบรับไปและบอกว่าจะรีบไปช่วยงานท่านนายกรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุดโดยต้องขอบคุณนายกรัฐมนตรีขอบคุณนายสมศักดิ์และรัฐมนตรีหลายท่านนอกจากนี้ขอบคุณชาวพิษณุโลกที่ให้โอกาสโดยจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนับแล้ว 61% เลือกตั้งส.ส.พิษณุโลกเขต1เพื่อไทยนำโด่งกว่า 4,000 คะแนนอัปเดต 18:00 น.เลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต1พิษณุโลกเพื่อไทยขึ้นนำพรรคประชาชนนับไป 80% เลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต1พิษณุโลกเพื่อไทยนำห่างพรรคประชาชนน้ำหวานน้ำตาแตกสวมบทโหดทุบตีมิ้นชิขับไล่ออกจากชีวิตละครวันที่15กันยายน2567 17:30 น.น้ำหวานกันนาพรน้ำตาแตกแซงเล่นละครขับไล่มิ้นชิเศรษฐนันท์ออกจากชีวิตหลังรู้ตัวเองติดโรคร้ายมิ้นชิกราบลาทั้งน้ำตา1วันพันเหตุการณ์กับความดราม่าน้ำตาแตกของละครดุดเล่ดาวลวงดาราวิดีโอโดยเฉพาะความรักความผูกพันและความห่วงใยของน้าหลานที่ถ่ายทอดโดยนักแสดงรุ่นที่ฝีมือจัดจ้านน้ำหวานกันนาพรพวงทองกับนางเอกสาวหน้าใหม่แกะกล่องมินชีเศรษฐนันท์ทองสมบูรณ์หลังจากที่รู้ว่าตัวเองติดโรคร้ายเลยไม่อยากดึงชีวิตของหลานมาลำบากเลยต้องแซงเล่นละครรังเกียจหลานขับไล่หลานออกจากชีวิตทั้งน้ำตาฉากนี้เป็นตอนที่ดาหวานน้ำหวานกันนาพรรู้ตัวว่าเธอติดโรคร้ายเลยไม่อยากให้หลานสุดที่รักอย่างดาวเหนือมินชีเศรษฐนนท์รู้เลยต้องแซงหาเรื่องขับไล่หลานออกไปจากชีวิตโดยขอร้องให้พิทักษ์เอ็กซ์ทิตินันกับเริกใต้ฝุ่นตากเพชรร่วมมือด้วย
ดาวเหนือตัดสินใจออกไปจากชีวิตน้าดาวันไปอยู่กับฤกษ์ก่อนไปได้เอาพวงมาลัยไปก้มกราบขอขมาแต่ดาวันต้องกลั้นใจแกล้งรังเกียจดาวเหนือไม่มองหน้าพอดาวเหนือไปเท่านั้นดาวันร้องไห้แทบขาดใจเบื้องหลังของฉากดราม่าน้ำตาแตกฉากนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับน้ำหวานที่สามารถถ่ายทอดและรับส่งอารมณ์ให้กับมินชีได้ดีมากๆจนมินชีแทบจะไม่ต้องใช้ตัวช่วยใดๆเลยจู่ๆน้ำตาก็ไหลออกมาแบบพรั่งพรูนี่แค่ตอนซ้อมคิวเบาคิวเบาเท่านั้นน้ำตาก็นองหน้ากันซะแล้วด้วยความคุ้นเคยสนิทสนมกันของน้ำหวานกับมินชีที่เข้าฉากด้วยกันบ่อยๆเลยทำให้จูนติดกันง่ายไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะทั้งสองคนก็ตีโจทย์แตกตามที่เสิร์ชทองสิทธิ์โสดาโคตรผู้กำกับต้องการได้แบบสบายๆเริ่มที่น้ำหวานแต่งเรื่องกล่าวหาว่ามินชีขโมยเงินไปมินชีพยายามอธิบายแต่ไม่เป็นผลยิ่งน้ำหวานตะคอกใส่หาว่ามินชีเป็นเด็กขี้ขโมยก็ยิ่งเจ็บจี๊ดจนมินชีควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่พรั่งพรูความรู้สึกน้อยยอกน้อยใจที่อยู่น้ำหวานก็เปลี่ยนไปน้ำหวานเห็นว่าแผนของเธอกำลังไปได้ดีเลยสวมวิญญาณโหดจับตัวมินชีเขย่าอย่างแรงแถมกับทุบตีพลักพลักมินชีน้ำตาเล็ดด้วยหัวใจที่แตกสลายทั้งสองคนยื้อยุดกันอยู่สักพักถึงคิวที่ไต้ฝุ่นจะขี่ม้าขาวเข้ามาช่วยมินชีมินชีพอเห็นไต้ฝุ่นก็ถึงปล่อยโฮสะบัดตัวออกจากน้ำหวานเข้าไปสวมกอดไต้ฝุ่นด้วยความหวาดกลัวหลังจากนั้นมินชีตัดสินใจไปอยู่กับไต้ฝุ่นเลยเอาพวงมาลัยมาก้มกราบแทบเท้าขอขมาน้ำหวานแต่น้ำหวานไม่สนใจเชิดหน้าใส่แถมชักเท้าหนีมินชีน้ำตานองหน้าเดินจากลาออกมาส่วนน้ำหวานก็แอบยืนดูด้วยความเจ็บปวดหัวใจไม่แพ้กันร้องไห้ปล่อยโฮแบบสุดพลังจนทำเอาทีมงานหลังฉากสะอึกสะอื้นตามๆกันเลยทีเดียวห้ามพลาดฉากเรียกน้ำตาฉากนี้เด็ดขาดในละครดุดเล่ดาวลวงออกอากาศวันจันทร์ที่วันที่16กันยายน2567เวลา19นาฬิกาทางช่อง7 HD กด35ไม่เกิน3ทุ่มรู้เรื่องเลือกตั้งซ่อมส.ส.พิษณุโลกประธานกกต.เผยรายเรื่องร้องเรียนการเมืองวันที่15กันยายน2567 17:12 น.ไม่เกิน3ทุ่มรู้เรื่องเลือกตั้งซ่อมส.ส.พิษณุโลกประธานกกต.เผยรายเรื่องร้องเรียนการเลือกตั้งซ่อมที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเมื่อวันที่15กันยายน67นายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งกกต.ให้สัมภาษณ์ก่อนปิดหีบการเลือกตั้งส.ส.เขต1จังหวัดพิษณุโลกแทนตำแหน่งที่ว่างว่าเป็นการเลือกตั้งซ่อมที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งในแง่บรรยากาศทั่วไปและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อีกทั้งขณะนี้ยังไม่มีคำร้องเกี่ยวกับการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งส่วนการนับคะแนนเป็นไปตามหน้าหน่วยเลือกตั้งถ้าจะใช้เวลานานนับประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งฉะนั้นแล้วกระบวนการนับคะแนนที่หน้าหน่วยเชื่อว่าไม่ช้าแน่แต่เมื่อรวม208หน่วยเลือกตั้งแล้วนำมาที่ศูนย์และทีมศูนย์ก็ต้องตรวจความเรียบร้อยตรงนี้มากกว่าน่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้การประกาศผลการนับคะแนนแบบไม่เป็นทางการต้องใช้เวลาอยู่บ้างอย่างไรก็ตามสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดพิษณุโลกก็ได้ออกแบบ Google Form เพื่อให้การนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการปรากฏผลเร็วที่สุดแต่ถูกต้องมากที่สุดเท่าที่พูดคุยกันคาดว่าเวลา20นาฬิกาหรือไม่เกิน21นาฬิกาจะได้ทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการปิดหีบ17นาฬิกาแห่ใช้สิทธิคึกคักเลือกตั้งพิษณุโลกเขต1รู้ผลไม่เกิน3ทุ่ม